ค่ะพาไปกันที่อำเภอเบตงกันบ้างค่ะซึ่งขณะนี้บรรยากาศในพื้นที่ของเมืองเบตงต้องบอกเลยว่าคึกคักเลยทีเดียวเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นงานของดีเมืองเบตงงานกาชาดประจำปี2565ด้วยภายในงานค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนแห่งานของดีอำเภอเมืองเบตงซึ่งประชาชนที่นั่งต่างๆนะคะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์มาให้พี่น้องประชาชนได้ดูกันค่ะอำเภอเบตงค่ะได้เริ่มปล่อยขบวนแห่ของดีอำเภอเบตงประจำปี2565ค่ะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมหนึ่งนะคะของดีเมืองเบตงและงานเข่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี2565โดยมีการจัดขบวนค่ะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีการประกวดด้านความคิดและก็ความสวยงามการนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรมที่เรียกได้ว่าสามารถค่ะจะหล่อล้อมร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียวของชาวชายแดนใต้ค่ะนอกจากนี้ก็มีพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะสำหรับขบวนแห่ที่ชนะเลิศนะคะในรอบนี้ได้แก่เทศบาลค่ะตำบลทานน้ำทิพย์ที่จัดขบวนแห่ชนะใจกรรมการโดยได้ชูความหลากหลายทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งขบวนแห่ขันหมากในรูปแบบมาลายูการทำข้าวหลามบาชูก้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแล้วก็ขบวนแห่บะจางยักษ์ค่ะของพี่น้องชาวจีนด้วยและขบวนผลไม้ในพื้นที่และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือยังมีหลักเขต 54A จำลองซึ่งถือว่าเป็นจุดใต้สุดของแผ่นดินไทยที่ทางหน่วยงานในพื้นที่นะคะพยายามจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่งในอนาคตของอำเภอเบตงอีกด้วยค่ะ